ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะแม้ว่าน้ําในเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่จะมีน้ําใช้การต่ําที่สุดในรอบ30ปีแต่ว่าทางชลประทานจังหวัดก็ยืนยันค่ะว่ามีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณพงเมธล่องเส้งรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่คุณพงเมธเชิญค่ะคุณวริสาครับที่ชนประทานเชียงใหม่มั่นใจว่าจะมีน้ําใช้อย่างเพียงพอเพื่ออ,อุปโภคบริโภคนั้นเนื่องจากมองว่าที่ผ่านมานั้นแนวทางบริหารจัดการน้ํานั้นทําได้ตามแผนที่วางไว้นะครับ แม้ว่าจะเกิดวิกฤตน้ำแ้งในเขื่อนหลายในเขื่อนหลักหลายเขื่อนก็ตามครับก่อนจะติดตามสถานการณ์ภัยแรงที่ตัวเมืองเชียงใหม่ไปดูสภาพปัญหาในพื้นที่ต้นแม่น้ำปิงนะครับบริเวณบ้านเมืองนะอำเภอเชียงดาวซึ่งแม่น้ำนะนะครับไหลามาบรรจบแม่น้ำปิงแต่กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านน้อยกว่าทุกปีทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องเร่งปรับตัวนะครับด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนา เกษตรกรในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการบุกรุกป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญให้น้ำจากต้นน้ำมีไม่เพียงพอเช่นเดียวกับการสูบน้ำในพื้นที่ต้นน้ำปริมาณมากส่งผลให้น้ำในแม่น้ำปิงไหลเข้าสู่ตัวเมืองน้อยลงจึงเสนอให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะยาวครับ ส่วนที่ประตูระบายน้ําลําน้ําปิงที่ตาบลป่าแดดอาเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งถือเป็นจุดสําคัญสําหรับการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําปิงในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งในช่วงหน้าแล้วนะครับประตูระบายน้ําแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ําที่ถูกส่งมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนไม่ให้ถูกปล่อยไปตามลําน้ําโดยเปล่าประโยชน์ครับแม้ทางเขื่อนแม่งัดจะมีน้ําใช้การเหลือน้อยเพียง45ล้านลูกบาทเมตร แต่ก็บริหารจัดการโดยจัดส่งน้ําลงสู่แม่น้าปิงสัปดาห์ละครั้งนะครับในทุกๆวันศุกร์จำนวน1.7ล้านลูกบาทเมตรเพื่อกา,า,า,ารอุปโภคบริโภคผลิตน้ําประปาซึ่งที่ผ่านมาได้บริหารจัดการน้ําในช่วงภัยแล้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับถือว่าเพียงพอและกักเก็บน้ําให้มีเหลือใช้นะครับบริเวณประตูระบายน้ําซึ่งช่วยให้เขื่อนแม่งัดนั้นลดปริมาณการปล่อยน้ําลงได้ครับเราสามารถบริหารจัดการแล้วเนี่ยทำให้มีการ ประหยัดน้ําใช้ไปได้เนี่ยทั้งหมดณวันนี้เนี่ย4.5ล้านลูกบาทนิดนะครับตามแผนเนี่ย20สัปดาห์เราจะสิ้นสุดการบริหารจัดการวันที่21พฤษภาคมน้ําจะหมดพอดีใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้เราประหยัดไปอีก4.5นั้นทําให้เรายืดระยะเวลาในการบริหารจัดการน้ําช่วงดูดูแงเนี่ยของเมืองเชียงใหม่ไปได้ไดจนถึงวันที่21มิถุนายนก็คือปลายเดือนมิถุนายนซึ่งคาดการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนน่าจะมาละ ครับและก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ติดตามสภาพปัญหาของชาวนาในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับรับน้ําโดยตรงจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและจนถึงขณะนี้เขื่อนไม่ได้ส่งน้ําเพื่อการเกษตรแล้วไปดูกันนะครับว่าพวกเขาใช้วิธีการใดในการทํานาปลังและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับชาวนาในตาบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คนนี้ขุดลอกทางน้ําเพื่อให้น้ําบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ ไหลเข้าสู่พื้นที่นาปังกว่า5ไร่แม้จะช่วยให้ต้นข้าวอายุกว่า2เดือนเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ในช่วงวิกฤตน้ําแล้งหลังจากน้ําในเขื่อนแม่กวงอุดมทาราแหล่งน้ําสําคัญเพื่อใช้ทําการเกษตรมีไม่เพียงพอถึงขั้นทางการขอความร่วมมือให้งดทำนาแต่เนื่องจากเป็นอาชีพหลักน้ำบาดาลจึงเป็นทางเลือกเดียวเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวเอาไว้ทมกลางข้อจำกัดจากสภาพพื้นที่ที่ส่งผลให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้น ด้วยสภาพของพื้นที่นาบริเวณน,นี้ซึ่งเป็นดินทรายนะครับจึงเป็นอุปสรรคสําคัญในการทํานาข้าวในช่วงที่มีน้ําน้อยเนื่องจากดินทรายนั้นถือว่าดูดซึมน้ําได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรนั้นต้องสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้เพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงต้นทุนที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ เครื่องสูบน้าที่เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงติดต่อกันอย่างน้อย3วันคือภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมากที่ชาวนาคนนี้ต้องแบกรับในแต่ละเดือนทั้งหมดมาจากปัจจัยน้ําแรงที่เขายอมรับว่าสถานการณ์รุนแรงเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่อยๆถ้าอย่างไอพื้นนี้3วันมันน้ำมันเต็มนั้นแล้วก็ปิดปิดมันก็แห้งแห้งดูพื้นที่ว่าประมาณสัก3วันถ้ามันแห้งหรือว่าอากาศมันร้อนจัดนี้แล้วก็สูบใส่อีก3วันให้มันให้มันในน้าอยู่อย่างนี้ไปตลอด เกิดปุ๋ได้สามวันอย่างนี้น้ำมันอยู่ยนี่แล้ก็ปิดปิดมันแห้งอีกโดดูระยะเวลาใส่ปุ๋ยด้วยถ้าใส่ปุ๋ยต้องเอาน้ําใส่มันใช้ต้นทุนในเดือนบางทีก็สี่ครั้งครั้งไหนก็สองพันกว่าบาทเนี่ยต้นทุนมันสูงแล้วเป็นหมื่นเดือนแล้วคิดว่าเดือนละหมื่นอาจจะเดือนถึงสี่ครั้งมันข้าวมันจะอยู่ประมาณได้สามเดือนสามเดือนกว่าต้นทุนวันละสามหมื่น 3, กว่าบาทแล้วถ้าชนประธานปกติมีจะต้องเสียขนาดนี้ไม่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 ถ้าวประธานมีไม่เสียขนาดนี้ อย,อย่างจิ่มันจะเสียคือปุ๋ยยาแค่นั้นอันนี้ค่าน,น้ำก็ไปตั้งสองสามหมื่นแล้วและปุ๋ยอีกยาอีกแม้เกษตรกร,กรในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจแนวทางบริหารจัดการน้ำของทางเขื่อนแม่กวงที่ต้องเน้นการปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและใช้เพื่ออุปโภคบริโภคจึงได้แต่หวังว่าอย่างน้อยสถานการณ์จะไม่เรวร้ายเกินช่วงเดือนพฤษภาคม เพราะจะเข้าสู่ช่วงการหว่านกล้าสําหรับทานาปีซึ่งต้องการใช้น้ําอีกจํานวนมากตําบลลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การเกษตรรวมกว่า3,000ไร่ซึ่งสถานการณ์น้าแล้งในปีนี้ส่งผลให้มีชาวนาเพียงบางส่วนหรือประมาณ250ไร่เท่านั้นที่ยังเสี่ยงทํานาปลังจากน้ําบาดาลขณะที่เกษตร,รกรอีกจํานวนไม่น้อยหันไปปลูกพืชใช้น้ําน้อยตามนโยบายรัฐบาลเช่นข้าวโพดถั่วลิสงพริก ครับคุณวนวิสาและจุดที่ยืนรายงานอยู่ขณะนี้คือประตูระบายน้ําในลําน้ําปิงนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้าประตูระบายน้ํานั้นน้ําเหลือน้อยเต็มทีนะครับเนื่องจากว่าประตูระบายน้ําทั้ง6บานของประตูระบายน้ําแห่งนี้นั้นปิดสนิทนะครับไม่ได้เปิดระบายน้ําออกไปซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของ พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของประตูระบายน้ํานั้นยังคงมีการกักเก็บน้ําไว้จํานวน3.6ล้านลูกบาศเมตรซึ่งทางชนระทานเชียงใหม่ก็มั่นใจนะครับว่าน้ําจํานวนนี้จะยังคงมีใช้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งสําหรับการอุปโภคบริโภคสําหรับคนในตัวเมืองเชียงใหม่ครับคุณวันวิสาครับขอบคุณคุณพงเมธค่ะ